วัดตันตยาพิรมพระรามหลวงแห่งแรกนะคะของจังหวัดตรังก็เตรียมจะบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระราชดำเนินยกช่อฟ้าเมื่อปีพุทธศักราช2517ให้กลับมาสวยงามอีกครั้งค่ะพระครูอาทรกิตยานุกูลเจ้าอาวาสวัดตันตยาพิรมพระรามหลวงแห่งแรกของจังหวัดตรังพร้อมด้วยนางสาวกรุณาเดชาติวงศ์ณอยุธยาผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตรังได้ร่วมกันสำรวจพระอุโบสถวัดตันตยาพิรมซึ่งเมื่อวันที่16สิงหาคมปีพุทธศักราช2517พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินยกช่อฟ้าพระอุโบสถพร้อมส่งพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระนามาพิไทยย่อพบรไว้ที่หน้าบันเหนือเศียรพระพรหมทรงหงของพระอุโบสถด้านทิศตะวันออกเนื่องจากว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากพระอุโบสถวัดตันตยาพิรมเป็นอาคารก่ออิฐปูนทรงไทยตามแบบของกรมศิลปากรสร้างเมื่อพุทธศักราช2515ลักษณะหลังคาลดชั้น3ชั้นมุงกระเบื้องดินเผามีช่อฟ้าใบระกาหางหงประดับกระจกสีทองลวดลายพระประธานคือพระพุทธมงคลโสพลโคสิตเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยแบบสุโขทัยตอนปลายหล่อด้วยทองเหลืองลงรักปิดทองส่วนบานหน้าต่างในพระอุโบสถแกะสลักเป็นรูปตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์อย่างสวยงามดังนั้นหอจดหมายเหตุแห่งชาติจึงได้ขึ้นทะเบียนพระอุโบสถของวัดแห่งนี้เอาไว้ว่ามีความสวยงามเป็น1 ใน200วัดทั่วประเทศเมื่อคราวฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ200ปีอย่างไรก็ตามนะคะเนื่องจากพระอุโบสถวัดตันตยาพิรมได้มีสภาพชำรุดทรุดโทรมลงตามกาลเวลาดังนั้นทางวัดจึงเห็นสมควรที่จะทำการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่8ธันวาคมนี้เป็นต้นไปและจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา9เดือนก่อนที่จะมีการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมทั้งทางวัดยังได้ทำหนังสือกราบบังคมทูลไปยังสำนักงานพระราชวังเพื่อให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จมาทรงเปิดพระสัมพุทธเจดีย์ภูมิพระราธิการจนาภิเษกซึ่งสร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อครั้งเสด็จยกช่อฟ้าพระอุโบสถซึ่งออกแบบโดยศาสตราจารย์ประเวศลิมปารังสีจากกรมศิลปากรและใช้วัสดุปูนตำเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตามกระแสพระราชดำรัส